สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงลูกชายจังผมก็คิดถึงเหมือนกันครับไว้เราต้องนัดกันหน่อยแล้วใช่ไหมนานแล้วที่เราไม่ได้เจอก็ไม่นานนะก็เหมือนนานเหงาไงว่างสวัสดีครับอยากเปลี่ยนฟิลเตอร์ทำไงไม่ได้ไลฟ์นานลืมฟิลเตอร์เปลี่ยนยังไงอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีน่าสดน่ากลัวแท้ประธานมาเจมมาเหรอใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าเจมมาดิครับน่ะคนดีวะเจมินาอยู่ไหนเพื่อนเจมโตเป็นหนุ่มแล้วยังครับก็โตแล้วสวัสดีครับประธานมาดุแล้วประธานดุเราเหรอพี่เจมพี่มาร์คพี่มาร์คสวัสดีครับเอ้าแล้วฉันจะทำยังไงเจมทำไรทำไรทำไรก็ไลฟ์สดไงครับไอ้เจมพักกินกินแล้วก็ได้ครับพี่น้ำสวัสดีครับเจมคุณอยู่ไหนเจมมีนายคุณอยู่ไหนคุณไม่มาผมจะปะแป้งโชว์เลยนะเฮ้ยสวัสดีครับเจมี่เฮ้ยว่าไงเพื่อนฮะอะไรนะกูจะทำให้แบบเวลามึงมามันจะได้ดูแบบยิ่งใหญ่เจมมาแล้วโอ้ขอบคุณครับคุณครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้ยเยี่ยมเล่นอะไรเนี่ยกูโดนด่าแค่เลยเลอะไปหมดเลยนี่อยู่ไหนเนี่ยอะไรนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านดิเพื่อนจะไปไหนได้ผมเงาผมก็เลยมานั่งไลฟ์เล่นเฮ้ยบ้านคุณมีมุมนี้ด้วยเหรอก็ก่อนเข้าห้องผมไงเวลาคุณเดินผ่านคุณจะมาตูเลื่อนได้ปะชั้นสองคุณเดินเข้ามาแต่คุณตรงเข้าห้องผมเลยคุณมองไงอ๋อมันจะมีห้องก่อนที่จะใช่คุณมาตอนบ้านเขาคุณเคยมาเร็วไงคุณมาเห็นแต่ตอนปิดเนี่ยผมจะพังเลยต่อแป้งอยู่ไหนอ่ะอยู่คอนโดครับอยู่คนเดียวเหรอครับต้องเอ้ยทำไมครับคุณไปไหนมาทำงานไปทำงานมาใช่รอแทนมาหากูปะเอ้าแป๊บนะคอนโดผมไม่ได้อยู่ใกล้บ้านคุณอีกต่อไปแล้วนะมันก็ไม่ไกลเพื่อน10 นาที15 นาทีเอ้ยวันพรุ่งนี้มันนอนบ้านกูปะอ๋อแต่มึงก็อยู่ก็ใช่ดิมึงไปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องมานอนบ้านกูแล้วดิเข้าใจได้เข้าใจได้เฮ้ยแต่แป๊บวันไอ้วันพฤหัสเรามีไปถ่ายด้วยกันดิใช่ปะต้องกันเช้าด้วยใช่เช้ามากสนใจนะอ่ะมานอนเล่นบ้านผมอะไรพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้ไปก็ผมก็ขี้เกียจไปตื่นเช้าไปที่ตื่นกันเราสามารถไปเองได้เหรอไม่ได้นี่ไม่ไปเองไม่ได้อะไปได้เหรอแล้วทำไมเพราะไปไม่ได้อะมันแค่ประมาณ15 นาทีเองจากบ้านกูโคตรไกลไม่ใช่ไงมันใกล้เรานะเว้ยจริงๆก็ไปเองดิทำไมไปเองไม่ได้อะงั้นลองเดี๋ยวบอกแม่แอดไปเองวะเออ
ไปเองเลยเขาว่างกูวางวะว่างกูบอกว่างๆก็ดีแล้วเหนื่อยกลับมาเป็นเด็กออกสังคมละเพื่อไปปล่อยละจะไม่ติดบ้านละพอละกูอยากไปเล่นโกคาร์ทพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วลืมพรุ่งนี้มีงานครับนี่ใช่กี่โมงงานอะไรยังไม่รู้เลยต้องไปดูต้องไปดูตารางจะไม่ผิดเลยถ้ามึงไม่แบบประจานตัวเองอะว่าแบบยังไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรเออแต่ผมว่าอะไรอย่าไม่มีใครรู้เลยว่ามึงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำไมอะไรนึกไม่พอพูดไม่ออกเกี่ยวโคตรแห้งแห้งเลยพร้อมมันตกแต่เพื่อนโคตรแห้งเลยอ่ะเดี๋ยวกูทำให้เอาอ๋อจะได้ไม่เดี๋ยวกูก็เปียกอีกกูไม่เล่นแหละนี่ตอนนี้เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเขาออนอยู่นะทุกคนไปฝากติดแฮชแท็กให้เขาด้วยนะ Neverland โอ้ซีรีส์ EP 6นะใช่ป่ะเขาใช้แท็ก Neverlandถูกต้องอย่าปล่อยฉันไปโทษอย่าปล่อยเพื่อนไหนแค่หนึ่งเดียวน่าไปเลยเดี๋ยวเลยมีโกนะจ๊ะไปฝากไปปั่นแฮชแท็กให้ด้วยแบบอะไรนะว่าอะไร Never Let Me Go ไม่มีวันปล่อยฉันไปก็เพื่อนไหนอย่าปล่อยฉันก็จริงก็เพื่อนไหนแค่หนึ่งเดียวเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวแต่กูว่ากูเชิญเจมินายมาไลฟ์นะไม่ใช่ภูวินตอนเนี้ยอ้าวคุณหนึ่งวันคุณหนึ่งเดียวนี่ผมหนึ่งเดียวนะเจมินายไปไหนไม่รู้นะใช่คือเจมผมรู้จักแค่คุณหนึ่งเดียวเอ้ยตอนที่เซตต้องปล่อยเอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะตอนแรกกูผลักไอ้ภูวินล้มนะเว้ยตอนกูเล่นไอ้ตอนที่เซกูถ่ายกับแม่งกูผลักแม่งล้ม ลมทับปักอะปักแตกอะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเกเรนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้พอเขาเกเรเขาก้าวร้าวประมาณปีที่แล้วนานมากแล้วอันนั้นมันคือถ่ายมันตอนนี้แล้วอ่ะผมไม่เกเรหรอกผมเป็นคนซื่อๆโดนแกล้งตลอดอย่าให้พูดอย่าให้พูด ถ้าคุณพูดมันก็จะไม่ใช่อันนี้ไงเอาผมพูดถูกแล้วว่าเรื่องของคุณแล้วกันอ่ะเอาเลยอย่าทำน้องโฟนไปไหนคุณมาโฟนมาด้วยเหรอโฟนมาดูเหรอใช่ปะเฮ้ยคุณม้าพาคินนี่เขาก็อยู่เนี่ยรอชวนคุณม้าเขามาไลฟ์ด้วยไหมมาสิคุณม้าพาคินคุณนันไม่อยู่พี่ครับตอนนี้พี่มาร์คน่าจะกำลังจะไปตีแบตถ่ายตอรี่พี่มาร์คอย่าเพิ่งผมขอเดาว่าพี่อยู่ที่ไหนพี่ออกมาแล้วเหรอก็โอ้โหคือพี่จ้าพี่มาครับพี่มาครับเฮ้ยออกถ้าคุยอะไรกันอะครับแต่ว่าพี่แต่ตอนนี้เหมือนพี่มาครับไม่เปิดใหม่พี่มาคุณพาคินครับเฮ้ยคุณไหวปะเนี่ยขอหาฟิลเตอร์ก่อนนะอยากได้ฟิลเตอร์เลยครับคุณอันนี่ได้ยินคุณพายยินผมปะได้ยินได้ยินปะไม่อ้าวได้ยินทั้งพร้อมทั้งนานเลยพี่มาร์คไม่ได้ยินเสียงอ่ะพี่มาร์คเขาบอกว่าเดี่ยวกับกูเปล่าใช่เหรอทำไมหัวดะนี่เจมมึงหวัดดีพี่ไม้ก็สั่นพี่ไม้เขาชอบอะไรนะพี่ไม้เนี่ยเขาอยู่ในดีค่ะพี่ไม้เขาอยากเจอมั้ยอ๋อเหรอพี่ไอพี่ไม้วันหนึ่งเจอพี่แน่นอนสัญญาสวัสดีครับสวัสดีก่อนเปิดไม้พี่ม้าเปิดไม้ทำไมไม่ได้ยินมาทำอะไรเนี่ยหรือเปล่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเนี่ย
หน้าหรือเปล่าหน้าพี่มาตัวเด้งบางไหมขอร้องแต่เมื่อกี้พี่มาร์กอยู่ห้องใครผมเห็นพี่มาร์กอยู่เหมือนอยู่ห้องใครตอนถ่ายตอรี่กับน้องเฮ้ยโฟได้ยินแล้วตัวย่อหน่อยผมเก่งมากไม่ได้ผมไม่ได้ยินที่ผมพูดเลยเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินเดี๋ยวผมฝากซีรีส์ผมเลยวันนี้ผมเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับก็เนี่ยเล่นกับคุณภูวินข้างล่างเนี่ยผมเล่นกับคุณภูวินไงตัวละครเป็นยังไงบ้างครับของพี่มาร์คสวัสดีครับคุณปอนเอ้าพี่ไม่ได้เล่นเดอะบาร์เบรกเฟสเหรอไอ้พอไม่เก็ตวะโอ้แล้วขอโทษขอโทษโอเคเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่ผมที่แบบเฮ้ยไม่เฮ้ยลูกสดเราได้ดิเราอยู่กันมาแล้วลูกสดเราต้องได้ก็แต่เนี้ยเดอะบาร์เบรกเฟสพี่ก็เพิ่งจะไลฟ์ไปเมื่อวานแล้วผมก็เอ้ยมันกำลังออนเหมือนกันเข้าใจปะไม่เกี่ยวแบบพี่ก็ใช่ผมก็มุ่งไปวาร์ปไปไงมาร์คพาคินคนละคนอ๋อคนนี้คุณปอนนรวิทย์อ๋อหรอเออเออนี่ส่วนอีกคนสวัสดีครับก็คือนี่นะคุณปอนคุณสวัสดีภูวินนะใช่ปะคนนี้ตอนคนแรกเป็นภูวินเหมือนจริงไม่แต่เจโคตรเหมือนเอาจริงไอเจมาเหมือนกว่านะถ้าเทียบจริงจริงใช่เจมินายเหมือนท่านเหมือนตรงภูวินมากข้างข้างข้างตรงไม่ตรงอ่ะแล้วมึงจะรูปที่มึงถอดเสื้อแล้วถ่ายรูปโคตรเหมือนกันเลยแบบเหมือนกันมากถอดเสื้อเออจะพูดถึงรูปถอดเสื้อไม่ได้เตรียมนะไม่เข้าใจทำไมคือมันอากาศมันก็เย็นอยู่นะไม่คุณเป็นแต่ก็ป่วยถอดเสื้อทำไมใช่คุณเจมินายเดี๋ยวไม่สบายแล้วคุณสองก็มันเย็นเหรอแล้วเข็มขัดมันจะหลวมอะไรขนาดนั้นมันก็ใส่ดีๆปกติคุณจะไปใส่ให้มันหลวมๆทำไมไม่ใส่ปกติผมไม่เข้าใจการแต่งคือยังไงคือจะมีนายคือตอน Y2K จะนาย Y2K ตอนนั้นเพิ่งจะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วแบบเออไม่ตอนนั้นคือเพิ่งจะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วคือแบบเออห้องน้ำไม่พร้อมเนี่ยแสงมันดีแล้วแบบพอหันไปแบบกระจกเอ้ยพอได้เว้ยคือเป็นตรงหน่อยถ่ายห้องไอพร้อมด้วยก็จะผมมันแบบเฮ้ยแสงดีถอดเสื้อถ่ายหน่อยดีกว่าเงี้ยกระจกคุณดีนะเออเออถ่ายแล้วผมเปิดเข้าไปคุณไม่ได้อยู่เข้าไปด้วยกันเหรอคุณมาถ่ายใช่เปล่าเนี่ยก็เปล่าสรุปถ่ายรูปเสร็จคือไอพร้อมเนี่ยจะเอาด่าเอาเจ็บทำไมเอาแต่เอาวิชาแมนๆแล้วใช่เอาอันนี้ใครอันนี้อะไรครับเนี่ยรวมเข้ามาก็ล่างคนไม่มีอะไรทำใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่อ้าวแล้วพี่กลับมาแล้วไปฟิตเนสต่อกับปอนเอ้ยไม่ใช่ปอนภูวินไม่ไปกับใครนะเด็กเลยบอกโอ้ยไปเจอฟิตเนสเจมินายนี่อะไรกับไอภูวินอยู่โอ๊ตอ่ะไปออกกำลังกายกันไหมพวกเราอ่ะกล้ามใหญ่อะไรนะเพิ่งให้คนไปออกกำลังกายกันไหมวายเขาไปกันไหมไปสร้างกล้ามเนื้อกันโอ้โหอ่านไม่น่าพูดสร้างกล้ามเนื้อทำไมอ่ะเราดีแน่นสุดเลยบุญบุญนี้บุญบุญแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันไหมไปเล่นด้วยกันไปเอาปะเนี่ยเจมมึงต้องกูว่ามึงจะเล่นกับกูไปมาเล่นกับกูไปหมูกระทะง่ายกว่าไปดิไปเล่นดิง่ายกว่าเฮ้ยแป๊บนึงตอนนึงคุณปอนน่ะเราไม่ไปกับใครจะไปหมูกระทะกับใครใช่ถึงไปก็ไม่ชวนไปกัน2คนหรือเปล่าผมก็ไม่เคยอ่ะผมพี่มาไม่เคยชวนอยู่กินหมูกระทะคนเดียวหรือเปล่าผมตัวเต็มน่ะชวนพวกคุณแล้วพวกคุณไม่ไปกับผมหรือเปล่าตอนไหนไม่คุณไม่เอ๊ะแบบเอ้ยไอ้พร้อมหมูกระทะเปล่าแบบพี่ณนนท์ชวนหมูกระทะไอ้พร้อมมีแต่แบบอารมณ์แบบชาบูไม่มีหมูกระทะแน่นอนส่วนใหญ่พี่จะไปชาบูคุณไอเราผมมั่นใจผมว่าพี่โทรมามันอะไรเนี่ยกูอยู่นี่ชาบูนี่กูไปตัวโดนแล้วไอ้อะก็ชาไปตัวโดนแล้วไม่ได้ตัวหรอเปลี่ยนไปไปอย่างนั้นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปกันแล้วไปเบคิวอ่ะเดี๋ยวเราเป็นพลหัสเราก็เจอกันจริงนี่คือคิดเห็นทุกคนเจออ๋อนะทำอะไรอ่ะไม่เราเอาก็ไปเจออะไร
ก็เราจำได้จำได้ผมจำงานผมได้แล้วพวกนี้พวกนี้ทำอะไรกันพวกนี้เรียนไอ้เจมพวกนี้มีงานครับงานดูเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีเอ้ยนี่หมอทีมเข้ามาดูด้วยเนี่ยสวัสดีครับเอาคุณหมอขึ้นมาสวัสดีครับคุณหมอแทนกูไหมคุณหมอถ้าขึ้นมางงงเจอด้วยปะเจออะไรคุณแค่คนนี่ผมจำได้คุณจิมมี่จิตพลมันได้ห้าได้ปะได้ห้าหกคนไปเลยอ่ะจะได้คุยกันมันแล้วเราควรจะมาเจอกันอะไรในครึ่งเดือนแค่นั้นอยู่แหละจบแล้วตรงอโศกคุณมาเลยคุณไปทำอะไรอโศกกินหมูกระทะเหรอหมูกระทะภริยาหมูกระทะไม่ผมเฮ้ยหรือเปล่าวะเอาคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านนี่หว่าลืมจะแซวทำไมวันนี้ไม่เข้าไม่ฮอบฟองเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราต้องปั้นกันหน่อยนะเล่นมากึกมากักแล้ววันนี้เล่นมากึกมากอะไรนะฮะแต่เราต้องเจอกันหน่อยแล้วหลังๆเหมือนอุ้ยพี่มาร์คแฟนมาหยอกอุ้ยอุ้ยพวกมึงนี่นะเอ้าผมแซวไม่ได้พี่ไม่เขินผมพี่มาร์คปกติพี่ทุกผมท่าจะตายพี่เก่งพี่บอกผมปกติพี่กดผมได้ยับอ้าวเสียงหมดไปแล้วพูดไม่มีเสียงกันคุณหายไปแล้วมาขอคินยิ่งเขินแกยิ่งเขินดูหน้าดิกลัวมึงแกล้งกูแล้วอ้าวได้ยินแล้วเออได้ยินแล้วคำว่าแกล้งจริงหรือผมจะแกล้งเราผมบอกว่าเมื่อกี้พ่อผมโทรมาแล้วมันก็เด้งขึ้นมาอะแกล้งเราจริงๆไงเจมเชื่อกูปะเขาก็แบบใช่เขาทำเองใช่ผมว่าพี่หมาแกล้งคือวันนี้กูขึ้นมาเป็นตัวโดนสักการพี่หมาไอ้ฟอร์ถามว่าทำอะไรใช่ก็มันพิมพ์อยู่ทำอะไรกันวะเนี่ยเราเปลี่ยนให้คนขึ้นมาบ้างไหมมีใครมีคนมีคนมาพิมพ์ว่าแฟนมาอย่างหายเลยนะไม่อันนี้พูดลอยๆไม่ได้จอดตรงว่าเป็นใครนะแค่พูดลอยๆแบบไปลอยๆแค่ชื่อพี่แล้วก็พูดประโยชน์ที่เขาพิมพ์เนี่ยกูไม่เคยตามไม่ได้จอดตรงเลยว่ะจริงวะปกติกูไหลตลอดอันนี้แล้วเฮ้ยพี่ฟอร์สมาด้วยสวัสดีครับพี่จริงป่ะตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปเรียนทำไมคุณไม่ไปเรียนกันอ่ะเฮ้ยวันนี้แย่แล้วทำไงดีวะเนี่ยอะไรไม่ได้ยินเลยผมพูดเลยอ๋อค้างค้างครับค้างไม่ได้ยินพร้อมไม่ได้ยินโทษไอ้สองคนอะไวนะไอ้อ่านคนล่างกับว่าไอ้อ่านไม่ได้เลยเมื่อกี้โทษมันดีเลยแย่ว่ะแม่เอ้ยวันนี้มีไอ้นี่เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวไงใช่ไหมไปดูกันด้วยนะครับไอ้ตอนนี้ออนอยู่ก็ฝากทุกคนไปปั่นแฮชแท็กด้วยใช่ครับใช่ครับของเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว Never let me go the series EP 6เท่าเราเลยนะยาซีรีส์ของเราเลยไปด้วยกันไปด้วยกันใช่เท่าเราใช่ที่หนึ่ง number one ดึงแฟนพี่มาร์คมาใครครับพี่มาร์คไม่มีแฟนพี่ผมไม่มีแฟน
ไอ้พร้อมก็บอกว่าพี่ผมไม่มีแฟนไม่จริงอ่ะมึงเหมือนอยากดึงใครแต่มึงเล่นแบบไม่ได้อ่ะไอ้พี่มาเขาไม่ได้มีแฟนเขามีแต่คู่กินหมูกระทะพาร์ทเนอร์กินหมูกระทะเลยพูดหายไปใช่พาร์ทเนอร์กินหมูกระทะเป็นบันดี้ไงก็กินหมูกระทะไม่ได้คิดอะไรปะหมายถึงแบบอ้าวมึงชวนเพื่อนกินหมูกระทะมันแปลกแบบเอ้าเดี๋ยวคือการกินหมูกระทะกับเพื่อนนี่ต้องคิดอะไรพี่มาร์คร้อนตัวไงไม่รู้เกิดตอนเนี้ยพี่มาร์คร้อนไหมคุณฟังผมก่อนคือผมมาไม่ร้อนตัวแต่ผมกำลังบอกไงว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติที่แบบมันสามารถทำได้อ้าวเงียบเลยชิบหายก็ไม่พี่พูดน้องก็ฟังแค่ฟังแต่แบบไม่มีรีแอคอะไรกับกูเลยคือมันอาจจะไม่เป็นคำตอบที่มึงอยากได้ยินกันไงถูกไหมไอ้นายก็เล่นเอาใหญ่เลยไอ้ตัวโอ้โหชอบไอ้ตัวม่วงไงตัวม่วงชอบชอบอะชอบเวลาไม่ได้เขินผมกำลังแบบให้คือผมไม่รู้พูดไงอ่ะมันเปลี่ยนเรื่องไหมเราเปลี่ยนเรื่อง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 แล้วเดี๋ยวจะพาไปกินหมูกระทะเปลี่ยนเรื่องให้กูแล้วใช่ป่ะเรามาพูดถึงเรื่องร้องเพลงดีกว่าเราพูดถึงเรื่องร้องเพลงร้องเพลงนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการเลยนะใช่คุณไม่เกี่ยวยังไงไอ้แกงเอางี้ดีกว่าในกองเราอ่ะคุณคิดว่าใครร้องเพลงเก่งสุดคุณมันห่วยล็อกอยู่แล้วคืออ่ะน้องฟอร์ก็ร้องดีสุดอยู่แล้วไงแล้วพี่ชอบเพลงที่สุดเอ้าหัวแล้วผมขอขัดเลยพี่มาร์คอันนี้ผมไม่โอเคร้องเพลงเพราะน้องผมก็ร้องเพลงเพราะน้องฟอร์ก็เพราะเจมก็เพราะเจมว่าร้องเพราะเจมว่าฟอร์ร้องเพราะไหมผมก็ว่าร้องเพราะผมไม่ได้ติดอะไรแต่ทำไมต้องขึ้นมาไปคิดแล้วไงว่าพวกผมล็อกว่าต้องเป็นฟอร์ดเอาจริงอ่ะใจผมคิดว่าผมพี่จะตอบไอโฟนด้วยเพราะเอ้ยนักร้องเพราะมึงไม่เดียร์ชินล่านะโฟนเองไม่ล็อกคนนะไอโฟนมันล็อกเองแต่พี่อย่าไปล็อกหวยด้วยดีกว่าไม่ใช่พวกผมหรอกโอเคเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปร้องเพลงเสร็จหมูทะไปเรื่องอื่นเอาเปลี่ยนเรื่องพี่คิดว่าใครตัวขาวสุดมึงไอ้พร้อมขาวสุดไอ้มึงคุณไงไอ้พร้อมว่าขาวคุณไงไอ้พร้อมมึงนั่นแหละอย่าจนกูพลาดเออใครตัวเล็กตะมุตะมิพี่อู๋วะกองเราให้พี่พี่แบบก็น่าพี่โอ้โหผมว่าใช่ผมว่าใช่อันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะตัวเล็กตะมุตะมิจะตายไม่เข้าใจว่าข้อตอบเป็นฟอกได้หรือไม่อยากพูดชื่อทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือตัวก็ปอดก็ตัวเล็กที่สุดในกองเราตัวเล็กน่ารักคุณถามไม่เคลียร์หมายถึงว่าคุณถามว่าในกองคุณไม่ถามว่าในบรรดานักแสดงอ๋อมันไม่เคลียร์ลงทุนตบหน้าตัวเองคุณถามผมไม่เคลียร์ไงเงียบเลยไอ้พร้อมนะอะไรไอ้ฟอร์ดไอ้พี่ฟอร์ดเริ่มเลยเฮ้ยพี่ฟอร์ดขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมเดี๋ยวผมออกไม่คุณพี่ฟอร์ดขึ้นมาคุยหน่อยผมอยากเดี๋ยวคุณมาแกเย็นคุณมาแกเย็นคุณมาแกเย็นขึ้นมาแทนผมแล้วให้ผมลงไปก็จะสัมภาษณ์ไม่เอาคุณต้องอยู่ใช่ผมเนี่ยไม่จำเป็นผมต้องไปดูซีรีส์ Never Let Me Go แล้วเพื่ออะไรแค่หนึ่งเดียวไม่จำเป็นเดี๋ยวผมค่อยไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมค่อยชวนน้องโฟนมาเดี๋ยวคุณค่อยเคลียร์ประเด็นหลังเดี๋ยวเคลียร์ทีเดียวคุณรอยโอเคพอแล้วเราวันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่าผมไม่น่ากดรับเลยผมรู้สึกว่าผมอยากย้อนเวลากลับไปเมื่อ20นาทีที่แล้วผมจะไม่กดรับพวกคุณผมคิดว่าแบบคุยจอยๆกันก็จอยเลยเอ้านี่ไม่จอยคือน้องเสียใจเลยนะคุณเห็นพวกเราอยู่ด้วยนะไม่สนุกไม่มีความสุขแล้ว
ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะเป็นตัวโดนในกองนี้นะเอาจริงๆว่าครับผมคุณครับคุณน่ะเป็นคนที่เริ่มแกล้งคนอื่นเริ่มอะไรก่อนเป็นคนแรกเลยใช่มันต้องมีวันที่คุณโดนบ้างคุณจะได้แบบรู้ว่าความรู้สึกคนโดนแกล้งมันเป็นยังไงผมไปทำเยอะพอกลับมาผมก็เลยโดนหนักเลยโอเคใช่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอโทษโอเคไหมจบๆเลยขอโทษที่ผมล่วงเกินใครไปแล้วผมขอโทษโอเคป่ะต่อไปนี้ยอมเลยยอมเลยผมไม่สู้ไปแล้วหนีเลยหนีเลยสวัสดีครับไปด้วยไปด้วยผมไปผมไปด้วยครับไปครับไปครับพอหอมปากหอมคอนะวันนี้ไปไปเพื่อนเพื่อนนี่น่ารักไม่ทำให้เราเหงาเขาทำให้ผมไม่เหงาได้ผมต้องขอบคุณเจมขอบคุณพี่มาร์คขอบคุณพี่อั๋นที่มาอยู่เป็นเพื่อนผมบ๊ายบายครับฟอร์ดแต่จริงฉันก็ยังเหงาอยู่เอ้าไอ้โฟดเองอยู่ทำไมเองไม่ทักโฟดสามทุ่มแล้วเหรอไปดีกว่าไปด้วยเพื่อนไปแล้วเหงาเลยผมจะรอให้คนออกให้หมดไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยเหรอทำไมอ่ะหรือว่าเราไม่เห็นอ๋อนี่ไงคำถามเธอไลฟ์ได้ไหมเดี๋ยวกลับมาดูคุณจะมาไก่งวงโปรดมาฮะพี่อายุเท่าไหร่19ครับพี่โฟร์ไปไหนไม่รู้เลยครับเขาบอกว่าถ้าเอานิ้วก้อยมาถ้าเอานิ้วก้อยขวาจิ้มแก้มคืออะไรอ่ะถ้าในชีวิตจริงเจอเพื่อนไม่จริงแต่ละคนจะทำยังไงกันคะอย่าไปคิดมากครับไปแล้วครับไปดีกว่าเหงาไม่มีอะไรทำผมจะทำให้บ้านเราอีกรอบหนึ่งบ๊ายบาย